จริงๆแล้วเนี่ยในการสื่อสารเนี่ยเราใช้อยู่แล้วแหละแต่นักเรียนอาจจะไม่รู้จักว่าเขาใช้วิธีอะไรในการสร้างคำขึ้นมาใหม่ๆทำให้เรามีคำใช้มากยิ่งขึ้นประโยชน์ก็คือทำให้เรามีคำใช้อย่างมากใช่ไหมคะใช้อย่างมากมายทำให้เราสื่อสารได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วนนะคะเราอยากใช้คำในการสื่อสารอย่างไรเนี่ยเราสามารถเลือกคำชนิดนี้มาใช้ในการสื่อสารทำให้เราสื่อสารได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะสื่อสารได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสารไม่ว่าจะส่งสารโดยการพูดหรือการเขียนนักเรียนเคยใช้ไหมคะคำแบบนี้คำลักษณะแบบนี้นักเรียนเคยใช้ไหมคะเคยรู้จักหรือยังว่าเขาเรียกว่าคำอะไรรู้จักหรือยังคะผ่านไหมเอาผ่านไปดูคำซ้ำก่อนนักเรียนช่วยกันอ่านค่ะคำซ้ำเนี่ยก็คือการนำคำประเภทเดียวกันต้องเป็นคำประเภทเดียวกันนะคะพอพูดถึงคำประเภทเดียวกันหรือว่าชนิดเดียวกันเนี่ยจะต้องถ้าเป็นคำชนิดเดียวกันหรือว่าประเภทเดียวกันแล้วแต่จะเรียกนะคะแล้วเรียกชนิดกับชนิดหน้าที่ของคำนั้นจะเหมือนกันไหมเหมือนไหมคะชนิดของคำเนี่ยยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นคำนามหน้าที่ก็ต้องเป็นคำนามก็ต้องมีหน้าที่อย่างคำนามใช่ไหมคะถ้าเอาคำกริยามาซ้ำๆกันคำที่นำมาซ้ำก็ต้องเป็นคำกริยาเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเขาก็ต้องเป็นหน้าที่เดียวกันนะคะหน้าที่เดียวกันเพราะว่าเป็นคำชนิดเดียวกันคำชนิดเดียวกันก็ต้องทำหน้าที่เหมือนกันใช่ไหมถึงจะเอามาซ้ำกันได้คำเหล่านี้สังเกตได้อย่างไรคำเหล่านี้ก็สังเกตได้จากเครื่องหมายที่เราใช้ก็คือไม้ยมกนะคะไม้ยมกคุณครูพูดถึงคำเดียวนะคะคำเดียวพอนักเรียนบอกว่าเครื่องหมายไมยมกแล้วที่เป็นกลุ่มๆนั่นแหละคะที่อ่านไม่ใช่อ่านคำเดียวนั่นล่ะอันนั้นยังไม่ต้องพูดถึงอันนี้พูดถึงคำเดียวก่อนนะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่าแดงๆเนี่ยมีเครื่องหมายไมยมกกำกับอยู่เห็นไหมเขียนอยู่ข้างๆเห็นไหมคะเครื่องหมายไมยมกนักเรียนเขียนให้ถูกด้วยมีไม้ยมกเขียนอยู่ข้างท้ายเห็นไหมแดงแดงนี่แดงมากหรือแดงน้อยเอาคำว่าแดงมาซ้ำใช่ไหมคะแต่ไม่เขียนดอแองอแดงแต่จะใช้ไม้ยมกเขียนไว้ด้านหลังหรือด้านข้างแดงแดงก็คือแดงอ่อนลงดำดำไม่ดำมากแต่ทำไมคะดำอ่อนลงดำอ่อนลงแดงแดงดำดำแทนที่จะเขียนดำสองคำเราก็เขียนดำแค่คำเดียวแล้วใช้ไม้ยมกเขียนต่อท้ายดีดีเราไม่ใช้ไม้ยมกเพราะว่าความหมายจะหมายถึงอะไรคะดีดีไม่มากดีไม่มากถ้าใช้ไม้ยมกดีดีแต่ถ้าบอกว่าดีดีเป็นไงเขาคนนั้นเป็นคน
ดี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 นี่นักเรียนต้องฟังให้ดีด้วยนะว่าเขาพูดจริงหรือพูดประชดประชันดีดีอาจจะต่อไปในอีกความหมายหนึ่งก็ได้ใช่ไหมต้องดูด้วยว่าคนที่เขาสื่อสารนั้นดูในอาการไหนลักษณะไหนพูดด้วยน้ำเสียงอย่างไรเขาเป็นคนดีดีเนี่ยถ้าพูดแบบแสดงอาการดีๆคนนั้นดีจริงไหมดีต้องเป็นคนที่ดีมากเลยดำดำแม้จีรพัฒน์มีตัวดำดำดำมากหรือดำน้อยดำมากคำเหล่านี้เราจะใช้ในการพูดมากกว่าการเขียนนะคะเวลาเราเขียนเราก็จะใช้วรรณยุกต์กำกับอยู่ด้านบนเพื่อให้เหมือนกับเสียงอะไรเสียงที่เราพูดผ่านไหมคะคำเหล่านี้ก็มักจะอยู่ในบทสนทนาต่างๆจึงจะมีเครื่องหมายอะไรนะยมไมยมกหรือว่าวรรณยุกต์กำกับอยู่ในบทสนทนานักเรียนจะเห็นใช่ไหมคะการ์ตูนเนี่ยถ้าใครอ่านบ่อยๆลองสังเกตดูสิมีใช้ไหมในบทสนทนามีไหมบทละครต่างๆเรื่องสั้นมีใช่ไหมคะในหนังสือพิมพ์มีไหมมีในหนังสือเรียนบางครั้งก็มีผ่านไหมคะผ่านอ้าวรู้จักคำซ้ำแล้วคำซ้ำมีหลายประเภทมีอะไรบ้างดูประเภทที่1คำซ้ำเพื่อบอกความเป็นพหูพจน์เป็นพหูพจน์ยังไงพหูพจน์นี่แสดงว่ามีแค่1เดียวใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่คำว่าพหูพจน์เนี่ยใช่1มั้ยไม่ใช่ต้องมากกว่าต้องมากกว่า1ก็คือตั้งแต่อุ้ยผันสมองให้ทันคุณครูหน่อยถูกหลอกอีกแล้วพอชูนิ้ว2ก็บอก2ต้องมากกว่าอะไรมากกว่า1ก็คือต้องเท่าไหร่ขึ้นไป2ขึ้นไปยกตัวอย่างเช่นคำซ้ำเพื่อบอกความเป็นพหูพจน์นะคะนี่เลยนักเรียนลองอ่านสิใช่บอกความเป็นพหูพจน์ไหมใช่หรือไม่ใช่เอาช่วยกันคิดถ้าไม่จริงคัดค้านได้หนุ่มหนุ่มเนี่ยใช่หนุ่มคนเดียวไหมไม่ใช่ดูที่หน้าพวกหนุ่มหนุ่มเนี่ยมัวแต่เล่นอยู่ไม่ยอมไปรับประทานอาหารเลยหันมองกันใหญ่เลยหนุ่มหนุ่มที่ไหนครูยกตัวอย่างให้ฟังหนุ่มหนุ่มหัวเราะหนุ่มหนุ่มยืนอยู่พอดีลืมไปชี้ผิดทิศใช่ไหมหนุ่มๆ นี่มีหนุ่มคนเดียวใช่ไหมไม่ใช่แสดงว่ามีหลายหนุ่มเพื่อน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 เนี่ยแสดงว่ามีคนเดียวใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่มีเพื่อนเพื่อนหลายคนเด็ก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 มากินข้าวกันเถอะคุณยายเรียกเลยเด็กเด็กกำลังเล่นอยู่ไม่รู้ลูกใครบ้างมาเล่นบ้านนี้คุณยายก็ทำอาหารทำขนมไว้ให้หลานๆเป็นอย่างดีเลยเด็กๆก็ชอบมาบ้านคุณยายเด็กๆมากินขนมกันเถอะเด็กๆนี่ใช่เด็กคนเดียวไหมไม่ใช่พ่อๆแม่ๆมาร่วมงานวันแม่นะคะพ่อๆแม่ๆเอาพ่อมาให้กำลังใจคุณแม่ไงพ่อๆแม่ๆทั้งพ่อๆพ่อๆนี่แสดงว่าพ่อหลายคนแม่ก็แสดงว่าแม่หลายคนนะคะเป็นพหูพจน์ไหมเป็นพหูพจน์นะคะผ่านไหมคะสามคำเพื่อเน้นน้ำหนักให้มากขึ้นหรือน้อยลงนักเรียนลองนึกสิเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมสามคำเพื่อให้มีน้ำหนักมากขึ้นหรือน้อยลงมีคำไหนบ้างที่ซ้ำและน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นอักขวุฒิถูกต้องปรบมือให้อักขวุฒิหน่อยค่ะได้ยินไหมอ่ะคำพูดตอบว่าอะไรเอาอีกครั้งหนึ่งแดงแดงแดงเดี๋ยวจะร้องเพลงให้ฟังไอ้แดงแดงเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมีเพลงลูกทุ่งเพลงหนึ่งเป็นที่นิยมมากเลยนะคะคุณไวยพจน์เพชรสุพรรณเป็นคนร้องนักเรียนรู้จักไวยพจน์เพชรสุพรรณไหม
น้ำเสียงเขานี่จะทำไมมากเลยสูงมากเลยร้องยากมากปากแดงแก้มแดงแดงแดงจนเกินแดงอย่างหนึ่งไส้แตงรังสิตแค่นี้พอเหนื่อยแดงไหมแดงแดงจริงๆมองเห็นภาพเลยทำไมคะแตงโมนี่ทำไมคะแดงอยู่แล้วแต่พอไวยพจน์เพชรสุพรรณร้องเพลงนี้มองเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งหญิงสาวคนหนึ่งทำไมคะทาปากไหมหรืออาจจะไม่ได้ทาปากก็ได้สอนเพชรขออภัยสอนเพชรไม่ใช่ไวยพจน์คุณครูพูดผิดเลยสอนเพชรสอนสุพรรณขออภัยบอกว่าสอนเพชรมาเองลืมขออภัยอย่างแรงเลยสอนเพชรสอนสุพรรณเป็นคนร้องไว้ใช่ไหมคะสื่อให้เห็นอะไรเลยพอสื่อสารแล้วเนี่ยมองเห็นภาพอาจจะทาปากหรือไม่ทาปากก็ได้แต่ว่าทำไมคะปากนั้นทำไมแดงเหมือนไส้แตงรังสิตเลยใช่ไหมแตงนี่ขึ้นชื่อก็คือแตงรังสิตเมื่อก่อนเนี่ยจะมีวางขายอยู่ข้างทางทำให้มีน้ำหนักมากขึ้นเช่นบางบางแสดงว่าบางมากไหมเธอสวมเสื้อบางบางขาวขาวหรือว่าขาวขาวถ้าขาวขาวนี่น้ำหนักเพิ่มมากขึ้นหรือน้อยลงน้อยลงแต่ถ้าขาวขาวนี่เพิ่มมากขึ้นไหมมากขึ้นแต่ที่คุณครูขึ้นหน้าจอขาวขาวน้ำหนักน้อยลงหรือมากขึ้นน้อยลงเหม็น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 นี่เหม็นมากหรือเหม็นน้อยเหม็นไม่มากเหม็นไม่มากแต่ถ้าบอกว่าเหม็นเหม็นเป็นไงเหม็นมากน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นให้น้ำหนักมากขึ้นแต่ถ้าบอกเหม็นเหม็นเนี่ยทำไมคะยังเหม็นน้อยอยู่น้ำหนักก็น้อยลงนะคะผ่านไหมผ่านหรือไม่ผ่านคุณครูยกตัวอย่างให้ดูก็ได้เธอสวมเสื้อบางบางก็ทำไมคะน้ำหนักมากขึ้นบางมากนั่นเองกลิ่นเหม็นเหม็นโชยมาตามลมกลิ่นเหม็นเหม็นนี่เหม็นมากหรือยังอาจจะเริ่มทำไมคะเหม็นเริ่มเหม็นเหม็นยังไม่มากแต่ถ้าบอกว่าเหม็นเหม็นนี่ทำไมกลิ่นเหม็นเหม็นลอยมาตามลมเหม็นมากไหมเหม็นมากเหม็นจะทนไม่ได้แล้วนะคะผ่านไหมคำซ้ำเพื่อบอกความไม่แน่ใจคำซ้ำเพื่อบอกความไม่แน่ใจเอาลองช่วยกันนึกเซ้ซ้ำแบบไหนแล้วที่บอกความไม่แน่ใจได้ไหมธีรพัฒน์อย่างบางอีกบาง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 ไม่ใช่แล้วอันนั้นเน้นน้ำหนักมากขึ้นถ้าบางบางก็เน้นน้ำหนักน้อยลงไม่ใช่แล้วนะคะคำซ้ำเพื่อบอกความไม่แน่ใจนักเรียนเคยนั่งรถไหมเวลานั่งรถสองแถวเนี่ยสองแถวจะบอกว่าอ้าวด้านในชิดหน่อยแล้วก็จะมักจะพูดว่าอะไรเดี๋ยวนักเรียนลองดูหลังท้ายๆเนี่ยเคยได้ยินบ้างไหมคนหลังๆนะขยับหน่อยขยับให้ชิดไปข้างหน้าหน่อยเอ๊ะบอกถูกไหมเนี่ยต้องบอกว่าคนหน้าๆนะขยับไปหน่อยเอาคนหลังๆทำไมขยับตามเคยได้ยินไหมคะคนหลังๆแสดงว่าในรถคันนั้นมีคนหลายคนไหมมีหลายคนเขาไม่ระบุเจาะจงว่าคนไหนเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่แน่ใจอาจจะมองอยู่ด้านนอกใช่ไหมคะกระเป๋ารถเนี่ยอยู่ด้านนอกอยู่ข้างล่างคนยังขึ้นรถไม่เต็มเรียกอะไรอยู่เรียกผู้โดยสารอยู่ก็บอกความไม่แน่ใจไม่รู้ว่าคนไหนจำชื่อก็ไม่ได้ไม่รู้จักชื่อก็จะบอกว่าอะไรคนหน้าๆน่ะขยับน้อยคนหลังๆใช่ไหมคะขยับให้ชิดตามเดี๋ยวรถเต็มแล้วทำไมจะออกเลยจะออกรถเลยเคยได้ยินไหมคะนั่นแหละบอกความไม่แน่ใจนะคะหลังๆท้ายๆไม่ได้ระบุเจาะจงว่าเป็นคนไหนใช่ไหม
ไม่ได้ระบุชื่อเลยแต่จะบอกว่าหลังๆท้ายๆเขานั่งอยู่หลังๆมีคนมาถามอาจจะมีคนมาถามสุภนัทอยู่ที่ไหนคุณครูไม่แน่ใจคุณครูก็จะบอกว่าอ๋อนั่งอยู่หลังๆนั่นแหละไปดูเธออยู่หลังๆนั่นแหละใช่ไหมคะผ่านไหมผ่านคำซ้ำเพื่อแยกออกเป็นส่วนส่วนคำซ้ำเพื่อแยกออกเป็นส่วนส่วนลองช่วยกันนึกซิมีคำใดบ้างที่เอามาซ้ำแล้วแยกออกเป็นส่วนส่วนได้อาควุฒิบอกว่าแผ่นแผ่นอันนู้นล่ะแผ่นแผ่นได้ไหมได้แผ่น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 นี่จะเป็นลักษณะอะไรลักษณะนามของคำคำนามยกตัวอย่างเช่นขนมปังคุณแม่แยกขนมปังออกเป็นขนมปังก้อนใหญ่ๆไงนึกออกไหมคุณแม่อาจจะตัดขนมปังออกเป็นเป็นอะไรส่วนได้ไหมส่วนก็ได้เหมือนกันแผ่นได้ไหมส่วนใหญ่จะเป็นแผ่นใช่ไหมตัดขนมปังออกเป็นแผ่นแผ่นเพื่อจะมาทำอะไรก็ว่าไปมาทาแยมมาทาเนยก็แล้วแต่นะคะแยกไหมแยกหรือยังแยกแยกนะคะแยกอ้าวเก่งมากปรบมือตัวเองหน่อยตู้ตู้ชิ้นชิ้นเรื่องเรื่องส่วนใหญ่จะเป็นคำลักษณะนามใช่ไหมคะลักษณะนามลักษณะของนามตู้ตู้นี่เรียกอะไรเรียกอะไรเป็นตู้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 เสื้อผ้าได้ไหมได้นะคะคุณแม่แยกเสื้อผ้าออกเป็นตู้ตู้กระโปรงตู้หนึ่งเสื้อตู้หนึ่งกางเกงตู้หนึ่งเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็แยกเสื้อผ้าออกเป็นตู้ตู้ใช่ไหมคะชิ้นชิ้นแบ่งขนมในถุงให้น้องคนละชิ้นได้ไหมไม่ใช่แล้วอันนั้นเป็นไม่ใช่คำซ้ำต้องบอกว่าเป็นชิ้นชิ้นแยกขนมออกเป็นชิ้นชิ้นนะคะเรื่องเรื่องนักเรียนควรอ่านหนังสือเป็นเรื่องเรื่องไปใช่ไหมคะเพราะนั้นแยกหรือยังแยกแล้วแยกออกเป็นส่วนส่วนช่างตัดผ้าออกเป็นชิ้นชิ้นแยกส่วนไหมแยกส่วนซ้ำเพื่อแยกออกเป็นส่วนส่วนนะคะนี่คือลักษณะของคำซ้ำผ่านไหมผ่านไหมเวลาเหลือน้อยแล้วอย่าช้าซ้ำเพื่อให้เกิดภาพพจน์ซ้ำเพื่อให้เกิดภาพพจน์ซ้ำเพื่อเกิดภาพพจน์ยังไงล่ะยกตัวอย่างยกตัวอย่างเขาพยักหน้าหงึก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 งักงักพยักหน้าเนี่ยแสดงอาการยอมรับหรือไม่ยอมรับยอมรับหรือปฏิเสธยอมรับนะคะพยักหน้าหม้อแกงเดือดปุดปุดมองเห็นภาพไหมมองเห็นภาพนะคะมองเห็นภาพส่วนใหญ่คำเหล่านี้ก็มักจะไปเขียนอะไรเรื่องสั้นใช่ไหมคะในบทบรรยายสถานที่บรรยายภาพของตัวละครใช่ไหมหรือเป็นบทสนทนาได้ไหมมีไหมไม่ก็ใช้ส่วนใหญ่จะใช้ในการบรรยายใช่ไหมคะเพื่อจะให้มองเห็นภาพพจน์
้องเห็นภาพไหมหม้อแกงเดือดปุดปุดเห็นภาพเลยนะคะขอพยักหน้าเงือกเงือกเห็นภาพเหมือนกันนะคะผ่านไหมคะผ่านผ่านนักเรียนอ่านตรงนี้หน่อยข้อสังเกตของคำซ้ำข้อสังเกตของคำซ้ำหนึ่ง